ึ่งก็มีหลายพื้นที่ค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงระยะนี้โดยที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่หลายหมู่บ้านค่ะโดยฝนที่ตกหนักนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของตำบลโพงามตำบลบุฟ้ายและตำบลหนองแก้วโดยเฉพาะที่ตำบลโพงามโรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนทันทีเนื่องจากน้ำท่วมสูงรวมถึงบ้านเรือนกว่า30หลังคาเรือนประชาชนต้องเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงซึ่งน้ำมาเร็วมากค่ะจนเก็บของแทบไม่ทันและยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆโดยถนนมีน้ำท่วมสูง 20-25 ซมนายอำเภอประจันตคามนะคะก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและรายงานให้ทราบโดยด่วนส่วนสาเหตุที่เกิดน้ำป่าในครั้งนี้เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำจากเทือกเขาใหญ่ไหลเข้าฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2โครงการแม่น้ำประจันตคามเป็นจำนวนมากจึงต้องเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานเนื่องจากตัวฝายมีปริมาณน้ำเกินการกักเก็บจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวฝายคาดว่าภายในวันนี้การระบายน้ำจะลดลงอยู่ในระดับปกติได้